อย่างเงี้ยเรียกว่ามุมภายในนะฮะอย่างเงี้ยเรียกว่ามุมภายในนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าผลบวกทุกคนครับอันนี้คือผลบวกของมุมภายในนะพี่อธิบายให้น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคำว่าผลบวกมุมภายในคืออะไรนะให้น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับเพราะเดี๋ยวน้องจะได้ต่อยอดได้รูปสามเหลี่ยมก่อนนะรูปสามเหลี่ยมคำว่าผลบวกมุมภายในเนี่ยมันคือตรงนี้ครับอย่างเงี้ยเรียกว่ามุมภายในเข้าใจป่ะอย่างเงี้ยเรียกว่ามุมภายในนะอย่างเงี้ยเรียกว่ามุมภายในนะครับเพราะนั้นคำว่าผลบวกของมุมภายในเนี่ยมันคือเอาการเอามุมทุกมุมเนี่ยองศานะว่ามันกลางเท่าไหร่เนี่ยเอามาบวกกันบวกกันบวกกันนะครับแล้วรวมกันอย่างเช่นเขาบอกว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่าไหร่ทุกคนครับไม่ว่าจะสามเหลี่ยมอะไรก็ตามเนี่ยผลบวกมุมภายในเนี่ยจะได้180องศาอันนี้รู้ติดตัวไว้เลยนะครับนะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวถามว่าผลบวกของมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเท่าไหร่นะน้องแค่เอาสี่ด้านสี่มุมนี้มาบวกกันนะครับถ้าไม่รู้สูตรมันจะตอบ360นะครับคนทั่วไปเนี่ยก็รู้แค่สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมผลบวกมุมภายในนะครับเพราะนั้นวันนี้น้องรู้จักแล้วนะว่าคำว่ามุมภายในคือตรงนี้นะครับบวกกันนะถ้าสามเหลี่ยมก็สามมุมสี่เหลี่ยมสี่มุมห้าเหลี่ยมห้ามุมรวมกันได้เท่านี้นะครับนะคำถามคือแล้วถ้าเหลี่ยมมันเยอะกว่านี้เนี่ยน้องหนูต้องไปวาดรูปหนูไม่ตายเลยเหรอคะท่านคะทุกคนครับถ้าเป็นรูปเหลี่ยมใดๆนะครับผลบวกมุมภายในมันเนี่ยจะใช้สูตรคือให้น้องเอาจำนวนเหลี่ยมมาอีกแล้วจำนวนเหลี่ยมกี่เหลี่ยมอะกี่เหลี่ยมแล้วแต่เราลบ2แล้วคูณกับ180องศาภาษาชาวบ้านเอาคูณ180พอไม่ต้องรู้หรอกองศาองศาอะไรเนี่ยนะครับคูณ180เพราะนั้นเราก็แค่รู้ว่ามันกี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไปหย่อนลงไปในนั้นแล้วก็ลบ2คูณ180นะครับแค่นั้นเองเช่นอาจารย์เมื่อกี้สามเหลี่ยมเนี่ยหนูจำอาจารย์บอกว่าได้180องศานะสามเหลี่ยมถ้าหนูจำได้กับหนูใช้สูตรเนี่ยมันต้องอันเดียวกันนะทุกคนก็ลองเอาสามไปแทนสามลบสองคูณ180ถ้าเป็นสามเหลี่ยมนะก็สามลบสองได้หนึ่งคูณ180ก็ได้180เห็นไหมเพราะนั้นไม่ว่าน้องจะใช้สูตรหรือน้องจำได้มันก็จะไปตกอันเดียวกันนะครับนะความรู้เดียวกันเหมือนกันโอเคป่ะต่อไปมาตรงนี้ต่อข้อ24จดช็อตโน้ตไว้นะจดช็อตโน้ตไว้นะครับนะจดในนี้เสร็จปุ๊บตอนติวเสร็จเอาไปสรุปต่อนะครับสรุปเสร็จเขียนแผนผังต่อนะครับเราจะได้เห็นความเชื่อมโยงกันในเรื่องกฎการนับนะครับนะต่อไปผลบวกมุมภายในรูปแปดเหลี่ยมหนูก็มีหน้าที่เอา8ไปแทนครับทุกคนเลือกเอา8มาแทน8ลบ2คูณ180นะ8มาจากไหนรู้นะ8รู้นะ8ลบ2เป็น6ครับมันก็จะได้เป็น6คูณกับ180วันสอบไม่ต้องคูณเยอะนะท่องแม่6ได้ใช่ไหมคูณตัวหลังก่อน6คูณ0ได้0 6คูณ8ได้4 8ใส่8ข้อนี้ลงท้ายได้8 0แล้วทำไปก็เหลือบตาดูช้อยไปด้วยนะลงท้ายได้8 0มีช้อยข้อเดียวฝนฟับเลยจบเลยฝนฟับเลยเข้าใจไหมฮะได้นะเพราะนั้นวันนี้น้องรู้จักแล้วผลบวกมุมภายในนะครับนะต่อไปเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับไหนๆก็พูดแล้วนะครับนะพอน้องรู้จักผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรู้แล้วใช่ไหม180รู้แล้วรูปสี่เหลี่ยมรู้แล้วคือ360นะครับบางครั้งเนี่ยคือโจทย์มันให้ชนิดของสามเหลี่ยมมาโจทย์มันให้ชนิดของสี่เหลี่ยมมาเนี่ยเขาถามเป็นแค่มุมเดียวนะยังไงอาจารย์ที่เขาสอบล่าสุดเนี่ยนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกเพราะว่ามันก็ออกมาบ่อยๆนะเขาถามว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมแต่ละมุมกลางเท่าไหร่พอน้องรู้ตรงเนี้ยอันนี้มันคือทุกมุมรวมกันใช่ไหมสามเหลี่ยมคือสามมุมนี้รวมกันได้180แต่ละมุมเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่พอเป็นเรื่องชนิดนะฮะเริ่มมีคำว่าชนิดแล้วนะชนิดของสามเหลี่ยมเนี่ยเช่นเมื่อกี้ที่พูดคือสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยสมบัติของมันคือมันจะเท่ากันทุกด้านครับรูปไม่เท่านะแต่เท่ากันทุกด้านนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะทุกด้านจะเท่ากันและทุกมุมจะเท่ากันด้วยนะครับคำว่าทุกมุมเท่ากันเนี่ยมันคือจะต้องเท่ากันจริง
น้องรู้ว่าทุกมุมเท่ากันเนี่ยน้องก็แค่เอา180มาใช่ไหมฮะ180มาแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วย3เราก็จะได้แล้วว่าแต่ละมุมมันกลางเท่าไหร่เพราะทุกด้านเท่ากันไอ้โทษทุกมุมเท่ากันเนี่ย3มุมอ่ะก็จับ3ไปหารนะครับ3ไปตัด18เป็น601ตัวก็จะได้ว่าแต่ละมุมเนี่ยมันกลาง60องศาเห็นไหมเพราะนั้นถ้าโจทย์มันกำหนดชนิดมาเนี่ยน้องต้องมีในภาพในหัวว่าอ๋อสามเหลี่ยมนั้นเท่านะทุกด้านเท่ากันและทุกมุมก็เท่ากันพอฉันรู้อย่างนี้ปั๊บฉันก็เอา3ไปหารเลยนะครับเราก็จะได้มันออกมานะครับนะอีกอันนึงอย่างพูดสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมหน้าจั่วคืออะไรครับอาจารย์คะอาการเหมือนจั่วบ้านนะครับนะจั่วบ้านน้องเออย่างนี้ไหมไม่จั่วบ้านมันจะเป็นจั่วอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นหน้าจั่วเนี่ยมันมาจากจั่วบ้านนี่แหละครับนะเดี๋ยวพี่เขียนดีๆก่อนหน้าจั่วคืออะไรครับหน้าจั่วเนี่ยด้านประกอบมุมยอดตรงนี้เขาจะเรียกว่ามุมยอดคือหน้าจั่วมันจะจั่วขึ้นไปอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้เรียกว่ามุมยอดนะครับนะอย่างเงี้ยเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดนะครับผู้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าด้านข้างๆนะเอาเงี้ยแหละเอาง่ายๆถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับและมุมที่ฐานคือจั่วเนี่ยมันจะมีฐานนึกภาพตามนะจั่วมันจะมีฐานเพราะนั้นถ้ามันเท่ากัน2อันเนี้ยฐานมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมุมที่ฐานมันจะเท่ากันด้วยตรงนี้นะตรงเนี้ยเนี่ยประการน้ำเงินเนี่ยมันจะเท่ากันด้วยหน้าจั่วแล้วอะไรจะทำให้เกิดหน้าจั่วอีกก็ข้อสอบมันถามมาว่าอะไรนะแบ่งเค้กใช่ไหมครับน้องพี่ทุกคนแบ่งเค้กแบ่งเค้กแบ่งเค้กแล้วตัดส่วนโค้งออกนะบางคนก็งงแบ่งเค้กตัดส่วนโค้งออกน้องนึกภาพตามพี่สิเค้กเนี่ยพอตัดออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโค้งใช่ไหมน้องนึกตามพี่นะเดี๋ยวพี่ตอบคำถามนี้ก่อนอาจารย์แก๊ปครับถ้ามุม5เหลี่ยม6เหลี่ยมถ้าผมนับมุมแล้วคูณ90ได้ไหมครับเอาตามนั้นแหละครับน้องถ้าน้องจะพลิกแพงค่อยว่ากันเอาตามเนี้ยนะนับมุมแล้วคูณด้วย90คือเอา n ลบ2เอาเหลี่ยมลบ2คูณ180ดีกว่าน้องใจเย็นๆนะคือจะไปนับชิ้น3เหลี่ยมได้แต่มันเดี๋ยวพอเริ่มเหลี่ยมมันเยอะมีกี่ชิ้นครับอาจารย์คะเอางงอีกคราวนี้นะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับนะอย่าไปพลิกแพงมันคิดได้ครับแต่ว่าให้มันอยู่บนหลักพื้นฐานว่าคำนวณแล้วต้องเหมือนนะลบ2คูณ180นะครับนะเพราะนั้นจะ5มุม6เหลี่ยมอะไรนะครับนะนับแล้วคูณ90ได้ไหมพี่ไม่แนะนำดีกว่านะครับนะไม่แนะนำนะเพราะว่ามีสูตรอยู่แล้วอะหนูก็เลขไปหย่อนเข้าไปปั๊บลบ2คูณ180จบแล้วนะครับนะคำถามต่อมากลับมานะครับกลับมาที่เดิมนะน้องหน้าจั่วมันเกิดขึ้นได้ยังไงข้อสอบมันถามว่าเค้กอ่ะพอแบ่งออกมาแล้วอ่ะแล้วตัดส่วนโค้งออกน้องนึกตามพี่นะเค้กเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเค้กเนี่ยตรงนี้มันเท่ากันอยู่แล้วนะครับตอนน้องแบ่งออกมาน่ะถ้าน้องแบ่งที่จุดศูนย์กลางเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะมันเท่ากันอยู่แล้วแล้วตรงนี้เป็นส่วนโค้งนะครับนะมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วน้องตัดส่วนโค้งออกเนี่ยมันจะเกิดอะไรครับมันตัดส่วนโค้งส่วนโค้งออกเนี่ยตรงนี้ไม่มีแล้วแสดงว่ารูปที่มันจะเหลืออยู่เนี่ยเหลือเป็นหน้าจั่วน้องนึกตามพี่ทันป่ะเหลือเป็นหน้าจั่วนะครับเพราะนั้นพอน้องรู้ว่าเป็นหน้าจั่วเนี่ยน้องก็จะรู้ว่า2ด้านเนี่ยมันเท่ากันมุมเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับนะเจอตอนมาตรา38จำคิดไม่ได้เลยใช้วิธีนี้ไปนะครับนะแสดงไม่ใช่มุมภายในเดี๋ยวพี่จะพูดเรื่องนั้นนะครับยังไม่พูดตอนนี้นะครับนะตอนนี้พูดถึงมุมภายในอยู่นะมุมภายในน้องแยกให้ดีนะน้องมินนะแยกให้ดีไอ้สิ่งที่น้องคิดเนี่ยไม่ใช่มุมภายในนะครับนะตอนนี้กำลังพูดมุมภายในนะครับนะเพราะนั้นเมื่อกี้พูดถึงสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมภายในมันจะเท่ากันใช่ไหมแล้วพอเป็นหน้าจั่วมันออกข้อสอบยังไงครับกันครับถ้าน้องรู้ตรงนี้เนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่รู้ตรงมุมยอดเนี่ยสมมติพี่ถามหน่อยถ้ามุมยอดเป็น30องศามุมที่เหลือเท่าไหร่ครับน้องถ้ามุมยอดเป็น30องศามุมที่เหลือเท่าไหร่ครับคนก็นั่นมันเท่ากันสามเหลี่ยม
มุมภายใน3มุมนี้รวมกันได้180ถ้าเป็นชาวบ้านชาวบ้านเขาก็จะไปคิดตัวแปรเลยนะครับนะเป็นแบบคณิตศาสตร์อ่ะ30บวกที่เหลือให้เป็น x บวกเป็น x จะต้องได้180น้องไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกนะน้องเอาง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยรวมได้180ใช่ไหมอันนี้ซัดไป30แล้วบางคนได้แล้วอันนี้ซัดไป30แล้วแสดงว่าที่เหลือตรงนี้ก็ต้องอย่างละ7575รู้ได้ไงฮะทั้งหมดรวมได้180หัก30ออกไปเหลือ150 150ต้องแบ่งออกครึ่งนึงเพราะอย่างละครึ่งๆนะก็อย่างละ7575นะครับโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเขาถามว่าแต่ละมุมตอบ75ถ้าเขาถามว่ามุมที่ฐานผลรวมนะของมุมที่ฐานนะครับถ้าเขาถามนะผลรวมคือถ้ามีคำว่าผลรวมมันต้องรวมอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมผลรวมของมุมที่ฐานก็คือตรงนี้กับตรงนี้ต้องรวมกันได้150นะครับน้องก็ต้องไปดูเองว่าโจทย์มันถามอะไรนะครับพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วอ่ะโจทย์มันถามอะไรนะครับนะพอเข้าใจไหมครับพอน้องรู้จักชนิดของสามเหลี่ยมเนี่ยน้องจะประยุกต์ของผลรวมของมุมภายในได้นะฮะนึกภาพตามออกไหมประมาณนี้เลยนะครับนะต่อไปอีกประเด็นหนึ่งอันนี้คือผลรวมของมุมภายในนะอีกประเด็นหนึ่งครับมุมรอบจุดศูนย์กลางมุมรอบจุดศูนย์กลางนะมุมรอบจุดศูนย์กลางคือมันอาจจะมีศัพท์เทคนิคเยอะๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลตัวหรอกครับนะมุมรอบจุดศูนย์กลางคืออะไรครับน้องครับแต่ละรูปอะรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางครับนะมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยทุกคนน้องนึกสภาพตามสมมติว่านี่เป็นจุดนะสมมติอันนี้เป็นจุดเดี๋ยวพี่เขียนดีๆหน่อยว่านี่เป็นจุดนะเป็นจุดมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยมันคือถ้าน้องวัดตั้งแต่ตรงนี้มันคือรอบเนี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรมุมรอบจุดศูนย์กลางมันคือมุมกลมอะนะวงกลมก็คือ360องศานะครับมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยคือ360องศาถ้าโจทย์ถามแค่ว่ารูปห้าเหลี่ยมมีมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ตอบ360องศารูปหกเหลี่ยมมีมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ตอบ360องศารูปสี่เหลี่ยมมีมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ตอบ360องศาหมายความว่าไม่ว่าจะกี่เหลี่ยมก็ตามอะมุมรอบจุดศูนย์กลางมันจะเป็น360องศาครับน้องนะคือจะกี่เหลี่ยมไม่รู้ว่าแต่จุดศูนย์กลางฉันอยู่เฉยๆอะน้องนึกสภาพตามอาจารย์นะสมมติเป็นรูปสามเหลี่ยมเงี้ยนะมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะอยู่เฉยๆของมันตรงเนี้ยนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็อยู่ตรงเนี้ยเฉยๆของมันอะนะถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมก็มุมจุดศูนย์กลางก็อยู่เฉยๆตรงเนี้ยนะครับนะน้องอมพลนี่ดีๆเลยเกิดทันเปล่าอะน้องหลายคนอะรู้จักข่าว360องศาป่ะข่าว360องศาไปดูว่าทันไหมเนี่ยเนี่ยทีวี360องศานะตอนข่าวออกนะคือมุมรอบจุดศูนย์กลางมันคือรอบหนึ่งอะครับของจุดศูนย์กลางอะคือ360องศานะครับเพราะนั้นทุกรูปอะมันก็ต้องได้360องศานะประเด็นที่เขาสอบเขาถามนะครับทันเหรอแก่เลยครับว่านะทันครับนะน้องมีบอกทันครับนะน้องคอนมอนบอกทันครับนั่นแหละประมาณนั้นอะรอบจุดศูนย์กลางอะนะครับประเด็นที่เขาถามรอบล่าสุดเนี่ยนะครับนะน้องบางคนบอกเข้าใจวันนี้เลยครับนะเคยซื้อหนังสือมามันไม่อธิบายแบบนี้นั่งอ่านไปนั่งไปนะครับนะเพราะนั้นข้อสอบที่เขาถามเนี่ยพี่เตรียมรูปมาด้วยนะเดี๋ยวพี่หาแป๊บนึงนี่นะเอาออกมาไงวะเนี่ยอันนี้เนี่ยปั๊บออกมาแล้วนี่พี่เตรียมรูปมาด้วยนะก๊อปมาไว้คือข้อสอบที่เขาถามเนี่ยไม่นับเรื่องผิดถูกไม่นับเรื่องดราม่านะปล่อยมันไปนะครับข้อสอบที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่ามุมที่รับในแต่ละด้านเขาเขียนยังไงพี่จำไม่ได้แล้วมันต้องเขียนว่ามุมรอบศูนย์กลางที่รับในแต่ละด้านเนี่ยกลางกี่องศาเขากำลังถามน้องแบบนี้ครับอันนี้คือมุมรอบจุดศูนย์กลางเป็นแบบนี้จุดเนี่ยคือจุดศูนย์กลางใช่ไหมมันกลาง360องศาอยู่แล้วนะครับนะแต่เขาถามน้องว่าแต่ละด้านน่ะที่มันรับในแต่ละด้านคำว่ารับในแต่ละด้านน่ะรอเรือไม่กัดบ่อใบไม้นะมุมที่รับในแต่ละด้านคือมุมอย่างนี้ฮะที่มันเฉิดฉายไปในแต่ละด้านน่ะ
ผู้ภาษาชาวบ้านแล้วกันเนี่ยเขาเรียกว่ามุมที่รับในแต่ละด้านนะครับนะเขาถามมุมเนี้ยนะโอเคป่ะมุมที่รับในแต่ละด้านเนี่ยเขาถามมุมเนี้ยนะคือรูปแต่ละเหลี่ยมเนี่ยเราอยู่บนสมมติฐานว่ามันเท่ากันนะครับนะรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้รูปกี่เหลี่ยมนะ1 2 3 4 5 6 7 8รูป8เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับน้องอยากรู้ตรงนี้ใช่ไหมทั้งหมดกลาง360องศาน้องก็เอา360องศาตั้งแล้วหันด้วย8เลยนะเพราะนั้นถ้าใครได้ดูไลฟ์สดที่พี่ไลฟ์สดในพี่เพจนะครับน้องจะรู้ว่าโจทย์มีปัญหาทั้งหมดเป็น10โจทย์ครับที่มีปัญหานะอันนี้เป็นหนึ่งในโจทย์นั้นวันสอบต้องเขียนว่ารูป8เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเขาเขียนอย่างนี้นะครับรูป5เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามุมที่รับในแต่ละด้านกลางกี่องศามันต้องเขียนแบบนี้นะครับแต่ว่าช่างมันเถอะพี่พูดไปแล้วในคลิปนั้นไปหาดูเอาพี่ลงใน YouTube เรียบร้อยนะครับนะก็ไปดูเอานะครับแต่ให้น้องรู้จักว่ามุมที่รับในแต่ละด้านมุมรอบจุดศูนย์กลางที่รับในแต่ละด้านคือเขาถามตรงนี้นะครับอยู่บนสมมติฐานว่าทุกด้านเท่ากันแล้วก็จับ360ตั้งแล้วหารด้วย8เลยนะครับนะคิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับนะเพราะนั้นเรามาติววันนี้นะครับเราไม่ได้สนใจเรื่องดราม่าอะไรนะครับเราสนใจเรื่องคำนะฮะผลรวมมุมภายในวันนี้รู้จักแล้วนะมุมภายในนะครับรู้จักแล้วนะมุมภายในคืออะไรมุมรอบจุดศูนย์กลางคืออะไรมันหายังไงมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่ากันทุกรูปแต่ผลรวมมุมภายในไม่เท่านะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ